สมมติว่าประชาชนทุกคนในประเทศเราเห็นแก่ตัวประเทศไหนก็อย่าออกชื่อประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการที่เห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งล้วนแต่เห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะคิดดูท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพเป็นอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชระโพธิคุณเจ้าวาดวัดฐานน้ำไหลแห่งสวนโมกขพระรามแล้วก็ขอถวายความเคารพไปยังอาจารย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและขอถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านและขอเชิญพรท่านชมทั้งหลายวันนี้รายการนักเรียนธรรมก็มาตามนัดสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ได้คุยกับพระอาจารย์หมอในเรื่องโครงการพระภิกษุแลกเปลี่ยนนานาชาติระหว่างพระทิเบตพระศรีลังกาพระไทยที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมที่สวนโมกขพระรามในช่วงนี้สืบเนื่องจากการที่ได้คุยเรื่องการสุญญตาในวันแรกนั้นเนี่ยเราคุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทพอวันที่สองก็เป็นเรื่องของสุญญตาซึ่งมีอาจารย์พระอาจารย์หมอศักดิ์ชัยกิติเชลเป็นผู้ตอบคำถามหรือว่าเป็นผู้นำในฝ่ายสวนโมกขพระรามที่มีการดิสคัสในความที่จากพระสูตรก็ตามแล้วก็จากความเห็นในงานของอาจารย์พุทธทาสที่เราได้ร่ำเรียนเพื่อศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันถือว่านำจากการที่เราได้ดิสคัสกันในวันก่อนเนี่ยก็นำไปสู่ในวันนี้ก็คือมีการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติอานาปานสติในฝ่ายบาลีก็คือนำผลงานของอาจารย์พุทธทาสที่ได้แปลจากพระสูตรในเรื่องของอานาปานสติทั้ง10ขั้นซึ่งหมดกายหมดเวทนาหมดจิตแล้วก็หมดธรรมในวันนี้ซึ่งอาจารย์เมธีเป็นผู้นำเสนอส่วนในฝ่ายของทิเบตนั้นเนี่ยสืบเนื่องจากที่ว่าอาตมาได้ไปดิคัตแล้วก็ได้ไปร่วมได้เปลี่ยนในหลายๆครั้งเนี่ยวันนี้รู้สึกได้ความรู้แล้วก็ได้ความเข้าใจในฝ่ายของทิเบตมากทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวใจว่าถ้าว่าได้ความรู้ความเข้าใจยังไงเดี๋ยวมาดิสคัสกันหรือว่ามาถ่ายทอดผ่านอาจารย์หมอมาสอบถามโยมนีแล้วก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.หมาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียเข้ามาร่วมรายการด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หรือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะออกรายการได้ก็เลยขอแจ้งไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องงดรายการเพราะว่าอาตมาจะต้องเดินทางต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไปแวะที่สวนยินดีทะเลที่จังหวัดอำเภอสิชนแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปวัดศรีไทวีก็น่าจะไปถึงประมาณ2หรือ3ทุ่มก็อาจจะไม่ได้ออกรายการก็เลยขอบอกไว้ก่อนเอาละญาติโยมทั้งหลายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแต่เพราะอัตมาภาพจะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ดร.หมาจัญญาเข้ามาในรายการแล้วก็พระอาจารย์หมอกิติเคียวแล้วก็โยมทิพย์ลาภร้อยมาขอถวายความเคารพอาจารย์ดร.หมาจัญญาครับแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์หมอขอเจริญพรโยมนีครับผมขอทักทายอาจารย์ดร.หมาจัญญาก่อนครับคิดถึงครับผมกับเพื่อนๆในกลุ่มพระนะครับเวลาแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปสวนโมกขนานาชาติแล้วก็ดิสคัสกันเรื่องอานาปานสติไม่ว่าจะเรื่องสุญญตาเองก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีครับที่ได้คุยกันเนี่ยก็ได้คุยกันว่าถ้าว่าอาจารย์ดร.หมาจัญญาได้เข้ามาร่วมด้วยในหูผมว่าน่าจะสนุกมากครับน่าอาจจะเกิดรสชาติในการพูดคุยมากเลยทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสเรียนหมายถึงว่าอ่านพระสูตรในเรื่องของที่อาจารย์ได้ทำรายการผมว่าถ้าว่าได้แลกเปลี่ยนกับพระทิเบตเนี่ย
น่าจะเป็นรสเป็นชาติมากครับเพราะว่าฝ่ายทิเบตเนี่ยเขาแม่นเรื่องพระสูตรมากๆครับเพราะว่าเขาใช้เวลาเรียนพระสูตรของเขาเนี่ยใช้เวลาถึง20ปีครับอาจารย์ดร.ครับแล้วก็เมื่อวานอาจารย์หมอเป็นผู้นำในการนำเสนอเรื่องของสุญญตาก็ได้รับความชื่นชมจากพระฝ่ายไทยว่าตอบคำถามแล้วก็นำเสนอได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ทางฝ่ายทิเบตเขาก็พอใจที่อาจารย์หมอได้ตอบคำถามได้พูดถึงเรื่องสุญญตาในแนวของอาจารย์พุทธทาสก็ถือว่าสร้างความปลาบปลื้มใจและความเข้าใจในเรื่องของฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายเขาด้วยครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องครับผมอยากจะเพราะว่าได้คุยกับโยมนีบ่อยๆเรื่องอานาปานสติดังนั้นขอเจริญพรโยมนีได้นำเสนอยกหัวข้ออานาปานสติในฝ่ายเราเดี๋ยวอาตมาจะนำเสนอในฝ่ายของทิเบตว่าของเขามีอะไรบ้างปฏิบัติยังไงบ้างแล้วก็จะได้กราบนิมนต์ทั้งอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์ดร.มหาธัญญาได้ร่วมสนทนาหรือว่าแสดงความคิดเห็นขอเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามทั้งทุกคนเลยนะคะที่ปกตินะคะเวลาที่เราจะไปปฏิบัติเนี่ยทางทิเบตเขาทำเริ่มต้นยังไงไม่ทราบนะแต่ว่าทางที่สวนโมกทำเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็จะเรียนรู้นะคะว่าจะต้องเริ่มต้นจากการที่จัดการเรื่องกายก่อนก็อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะที่จะจัดการเรื่องกายให้มันรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ถึงจะไปต่ออย่างอื่นได้นะคะค่ะตอนที่เคยไปปฏิบัติครั้งแรกเนี่ย10วันนะคะ10วันนี่คือวันที่3คือ1ถึง3จะคือไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานคือแค่อยากไปดับทุกข์เฉยๆนะคะแล้วก็ดุยๆไปนะคะก็สิ่งที่พบก็คือว่า3วันแรกก็จะมีคนที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อได้ไหมนะคะแต่ว่าก็สำหรับตัวเองก็อยู่ได้ตลอดนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขัดข้องอะไรก็อยู่ได้ครบค่ะในตอนที่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เมื่อปฏิบัติในเรื่องของการดูเรื่องหยาบก่อนก็คือดูเรื่องลมหายใจนะคะพอจับเรื่องหยาบได้เรื่องที่มันละเอียดกว่านั้นมันก็จะง่ายขึ้นค่ะเจริญพรคือในวันนี้นะครับอาจารย์ดร.เมธีครับในฝ่ายของเรานะครับก็คือว่าอาจารย์เมธีเป็นผู้นําเสนอแต่อาจารย์เมธีก็ได้นําปฏิบัติไปมากกว่าหมายถึงว่าขั้นตอนในการปฏิบัติในขั้นต้นนะครับในฐานกายวิ่งตามเฝ้าดูแล้วก็คือวิตกวิจารวิ่งตามเฝ้าดูแล้วก็เมื่อมีนิมิตก็สังเกตดูสร้างทําให้เกิดอุคคนิมิตสามารถจะเล่นกับทิวิตได้แล้วก็จนถึงเอกคตาจนได้ปฐมฌานประมาณนั้นในฝ่ายเราที่เราพอเข้าใจได้เขาตั้งคำถามขึ้นมาครับอาจารย์ดร.ครับก็คือว่าในสามแง่มุมเขานำเสนอว่าแกนสารของการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยคืออะไรนะครับนี่คือหนึ่งในแง่มุมหนึ่งข้อที่สองได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ข้อที่สามเขาถามว่าทำไมถึงต้องฝึกทำไมถึงต้องปฏิบัติแต่ผมขอกราบที่วันอาจารย์ดร.มหาธัญญาได้ตอบในสามแง่มุมนี้ก่อนครับก็กราบคารวะท่านอาจารย์หมอและท่านอาจารย์ประจรบเจริญพรคุณโยมนี่ท่านสาธุชนทางบ้านเสียงก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มันเดิมอากาศมันหนาวปิดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเล่นและคอปั่นป่วนไปเลยก็เบื้องต้นก็มีความยินดีอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งประจวบกับช่วงนั้นไม่ทราบเพื่อนผม เดินทางไปถึงแล้วอย่างที่ด็อกเตอร์วองท่านจบปอเอกที่มหาวิทยาลัยจีไหลที่นี่ไปกับท่านวีโรจไม่ทราบว่าได้พบกันหรือเปล่าในช่วงนั้นท่านไม่ได้พบครับเราเวียนครับแล้วก็มาบวชเถรวาทอ๋อได้พบครับผมได้ทักทายกับท่านแล้วก็ได้คุยกับท่านด้วยครับจำได้แล้วครับวันนั้นพระทิเบตมาพอดีครับแล้วก็ท่านก็ไปร่วมคณะด้วยผมก็ได้มีโอกาสทำความเคารพท่านแล้วก็เห็นพระเวียนนามขึ้นลงฉันด้วยครับได้พักสักคืนไหมครับได้พักท่านพักอยู่ที่เท่าที่ว่าผมเห็นนะครับ
พอผมมาถึงปั๊บเนี่ยท่านพักอยู่ที่มาถึงก่อนโมกสวนโมกก่อนแล้วครับแล้วก็เห็นว่าท่านได้พักหนึ่งคืนครับคือที่ว่าที่ผมได้เห็นนะครับครับผมก็ผมก็แนะนำท่านมาปฏิบัติอยู่ที่ชลบุรีอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันครับ ท่านบวชมหายานตั้งแต่เด็กเรียนจบป.เอกได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมหาศรีสยดอกับหลวงพ่อลีเลยรวมก็เป็นเทรวาสก็ยินดีต้อนรับอยู่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เลยครับก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนผมก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆกับท่านดร.ณรงค์ที่เดี๋ยวนี้อบรมพระธรรมทูตอ๋อครับผมดร.ณรงค์ก็มีความตื่นตัวสูงในด้านนี้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้านสมาธิถ้าพูดถึงทางฝั่งทิเบตเขามีความกว้างขวางแค่ประสบการณ์การศึกษาเรื่องอานาปานสติของเรานั้นถ้าเราจะยึดท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นท่านอาจารย์ใหญ่ของฝ่ายพวกเราก็ถือว่าสิ่งที่ท่านมีก็คือจะมีหลักที่แน่นหลักที่แน่นไม่มีรายการเดาคือปักหลักแน่นจากพระไตรปิฎกก่อนตรงนี้ลักษณะงานเพราะนั้นไม่มีเอ็นเอียงไปไหนเป็นที่ไว้วางใจได้ที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องอานาปานสติแล้วก็ท่านจะพูดตามพระพุทธพจน์เป๊ะหมดเมื่อมีอานาปานสติเจริญแล้วก็ทำให้สติปัฏฐานสี่เจริญโพชฌงค์เจ็ดเจริญแล้วก็คำอธิบายของท่านนั้นจะรวมเอาประสบการณ์สมาธิในพุทธศาสนาเข้ามาทั้งหมดมาอยู่ในเรื่องนั้นก็คือเมื่อศึกษาอานาปานสติของหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านก็จะพูดได้ครบถ้วนอย่างพระพุทธพจน์กล่าวคือพูดที่มีความโยงที่สุดก็คือเรื่องของสติปัฏฐานฉะนั้นผมเองได้ฟังคือฟังมากเมื่อก่อนเนี่ยมาอยู่วัดพุทธปัญญาใหม่ๆตั้งแต่ชุดที่เป็นเทปแล้วก็ภายหลังก็เป็นซีดีใครมีความทุกข์มีอะไรมาสมัยก่อนผมก็จะจัดให้นอนมันมีโรงรถเล็กๆอยู่แปรเป็นสภาพโรงธรรมเนี่ยก็มีเทปเครื่องหนึ่งมีอานาปานสติชุดหนึ่งมีหมอนใบหนึ่งก็อย่างโยมมีพูดถูกต้องคือดับทุกข์ ได้ฟังเพราะนั้นผมก็ฟังบ่อยในช่วงพิสดารแต่ในส่วนที่ใช้เป็นประจำตั้งแต่10วันในสวนโมกที่เคยไว้ส่วนที่ใช้เป็นประจำตั้งแต่10วันในสวนโมกที่เคยรู้สึกเสียงสะท้อนออกมาขอโทษค่ะจากเครื่องนี้ค่ะจากเครื่องนี้ก็ได้ก็ใช้วิปัสสนาลัดสั้นที่ชื่อว่าวิปัสสนาลัดสั้นที่ผมใช้และชอบของหลวงพ่อพุทธทาสเพราะว่าวิปัสสนาลัดสั้นนั้นสาระที่หลวงพ่อมีก็คือว่าจะไม่แยกเลยในระหว่างสมถะวิปัสสนาก็คือผมไม่ได้จำทั้งหมดแต่เข้าใจก็คือหลวงพ่อจะไม่ได้แยกระหว่างสมถะวิปัสสนาไม่ว่าจะบรรยายช่วงไหนถ้าเราดูจะไปด้วยกันตลอดนี่ก็คือลักษณะเด่นของท่านทีนี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ3คำถามผมลืมครับแก่นสารของปฏิการปฏิบัติอานาปานสติเองครับแล้วก็ประโยชน์เดินตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็หลวงพ่อท่านได้ยกย่องนั่นแหละถ้าว่าเป็นไปกล่าวตามพระพุทธองค์ก็ทำให้สติปัฏฐาน4เจริญขึ้นแล้วก็โพชฌงค์7เจริญขึ้นเป็นไปเพราะการตรัสรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงคือจะชัดอยู่แล้วในนั้นในที่บางแห่ง
ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้สรุปประโยชน์ของการทำสมาธิแบบสั้นๆที่ติดหูติดตา มาก็มีเช่นว่า1ทำให้มีสติมากขึ้นเป็นข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ก็คือเป็นการทำให้เกิดการลดกิเลสอันที่2ก็ทำให้กิเลสน้อยอันที่3ก็ก่อให้เกิดสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นอันที่4ก็มีความสุขในผาสุกวิหารธรรมอย่างนี้เท่าที่ได้จำมาคร่าวๆในหลายๆแห่งที่ท่านได้แสดงไว้ก็มีประโยชน์กว้างๆในลักษณะแบบนี้ที่ทำไมต้องปฏิบัติอนาปานสติคำนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธทุกคนจะปฏิบัติอานาปานสติก็ขอใช้คำว่าขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของแต่ละท่านในการที่จะใช้อานาปานสติแต่ถ้าพูดในฐานะชาวพุทธทำไมต้องปฏิบัติอานาปานสติก็เพราะว่าอานาปานสติครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดบางคราวถ้าเราไปอธิบายเองผมก็เคยถูกคัดค้านเรื่องการอธิบายเรื่องลมหายใจจากบรรดาท่านที่เรียนมาทางอนาโตมีเช่นเรากำหนดว่าเหมือนกับวิ่งตามไประยะหนึ่งแล้วกลับมาก็มีบรรดาสายวิทย์เขาก็บอกว่าไม่ใช่อาจารย์จะตามไปตรงไหนเขาว่างั้นแต่เรานี่เข้าใจผมนี่เข้าใจปฏิบัติได้ตามหลวงพ่อว่าแต่บรรดานักอนาโตมีเขาค้านทันทีเขาก็บอกว่าหลอดลมมันไม่ได้ไปถึงสะดือ ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นที่ทำให้ผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมก็หยุดอยู่ตามตัวบทรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกไม่ไปปฏิบัติเติมแล้วเพราะนักวิทยาศาสตร์แย้งเอาเมื่อก่อนก็ถืออย่างนั้นแหละว่าเอาทำความเข้าใจตามไปคือเรานี่ได้เลยผมเข้าใจได้เลยนะหรือเรียกว่าจับประเด็นตรงไหนในกายคตาสตินี่ก็ได้แต่นั้นน่ะติดตามเฝ้าดูนั่นน่ะตามดูตามรู้ตามเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าพอเกิดปัญหากับคนที่ไม่มีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยหรือเขาจะใช้วิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดเราก็ใช้แค่ว่าหายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้พอได้ไหมพอได้เอาแค่นั้นแล้วกันแทคติกตัดไปฉะนั้นมันมีตัวบทกับมีแทคติก เรื่องศาสนาที่เรามีเป็นร้อยพันแปดสำนักที่เบสเองก็มีเยอะเนี่ยทั้งนี้ก็มันเป็นตัวเทคนิคแต่ทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมีทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะนี่ก็หมายความว่าตัวเทคตัวสาระจากพระไตรปิฎกแน่นทีนี้ตัวต่อมาก็คือว่าตัวเทคนิคซึ่งท่านก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นที่บอกว่า จะต้องจับสาระตัวเทคหรือตัวสาระเดิมเอาไว้เพราะว่ามันลงตัวอยู่ในนั้นน่ะตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น16เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ตลอดเส้นทางหมดเลยครับผมนั้นชาวพุทธควรปฏิบัติอนาปานสติก็เรียกว่าเพราะมันสมบูรณ์ทีนี้ถ้าอธิบายตามที่หลวงพ่อท่านตอบท่านกล่าวไว้แต่ท่านก็มีบางตอนที่โยมฟังจัดๆท่านบอกบางทีนั่งอยู่บนรถไฟก็ทำได้ใช่ไหมก็เป็นว่าบทสรุปอาจารย์คลาดเคลื่อนจากหลวงพ่อก็คือว่าที่ไหนมีลมหายใจที่นั่นทำได้หมดนะที่ว่าอานาปานสติประเสริฐคือไม่ต้องไหว้ครูอยู่หลายแบบจะต้องไหว้ครูนานพอสมควร
ใช้เวลานานกว่าจะขึ้นครูเสร็จแล้วก็เริ่มต้นแต่ถ้าแบบหลวงพ่อพุทธทาสบอกเนี่ยจักรวาลเนี่ยคือเป็นห้องอานาปานสติทั้งหมดตรงไหนที่มันมีลมหายใจได้หมดตรงนี้สาระที่หลวงพ่อจับมาให้พวกเราและเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากอย่างในสมัยโบราณถ้าเป็นลัทธิอื่นเขาต้องไปก่อไฟหรืออะไรต่างๆหรือว่าปัจจุบันนี้อย่างหลายสำนักจะต้องมีลูกประคำขนาดต่างๆแต่พระบางรูปไปไหนก็หนักแต่ลูกประคำใส่ย่ามไปแน่นเดี๋ยวลูกประคำที่หนึ่งลูกประคำเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วแต่จนขนาดเท่าแขนก็มีกันอยู่อันนั้นเรียกว่าอุปกรณ์แต่ของเราถ้าเดินทางอนาปานสติไม่ต้องไปที่ไหนพอภารกิจที่จะใช้จิตคิดด้านอื่นหมดเราก็กลับมาได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติควรใช้แต่เกี่ยวกับเรื่องของใครนิยมไม่นิยมตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวผมก็ขอร้องกันไว้ในวงการชาวพุทธว่าอย่ามาทะเลาะกันเลยบางทีทะเลาะอ่อนๆกันอยู่เมื่อกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เคยคุยกับอาจารย์บรรจบบรรณรุจิบอกว่าสิ่งที่ผมต้องการน่ะคือทำยังไงเราจะเชื่อมแท็กติกวิธีต่างๆแล้วไปด้วยกันเราวัดวังว่าอย่าทำให้มันเกิดมานะว่าของเราดีกว่าเขาดีกว่าเราแต่ตรงนี้ก็ให้วางเอาไว้เหมือนอาหารลองทดสอบอะไรดีแล้วก็เอารับประทานสิ่งนั้นนอกจากนี้ในสติปัฏฐาน4ที่โยงกันไว้ทั้ง16ขั้นมีความเชื่อมโยงอย่างสวยงามแล้วก็เชื่อมโพชฌงค์ได้มันมีการอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งของสติปัฏฐาน4ที่หลวงพ่อนำมาใช้แบบตรงพุทธพจน์แบบไม่เอียงเลยแม้แต่น้อยก็เรียกว่าสติปะสัมปชาโนสติมาวินัยโยวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังตรงนั้นก็คือว่ามีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้เราก็จะอาจจะพามาเป็นยอดมงกุฎที่จะตอบว่าทำไมถึงใช้อนาปานสติก็เพื่อที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แต่ส่วนรายละเอียดที่ทะเลาะบ่อแว้งเกิดสงครามมันก็มาสองอย่างเหมือนกันพอใจหรือไม่พอใจนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสจับมาแต่ละตัวเนี่ยมันตอบปัญหาจิตใจปัจเจกสังคมและโลกสงครามที่มีทุกวันนี้ก็พอใจกับไม่พอใจปัญหาการเมืองก็ตกอยู่ตรงนี้พอใจไม่พอใจแบ่งแยกกันได้เอาจริงศาสนาเองก็เหมือนกันพอใจก็ไม่พอใจเริ่มหนักขึ้นอ่ะไปพอใจตัวหนึ่งแล้วก็ไม่พอใจตัวหนึ่งลากเข้าไปอีกอนาปานสติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ก็ตอบปัญหาตรงเนี้ยแล้วมันจะช่วยศีลธรรมของโลกอ่ะอาจจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมโลกนี่ก็ได้ถ้าถอนความพอใจกับความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มันจะยุติมันจะงดการทะเลาะเบาะแว้งถึงกับงดยาบ้างดสุราอะไรงดไปหมดเพราะมันถอนความพอใจความไม่พอใจหรือเรียนรวมกันไปที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าเข้าใจเวทนาก็เหมือนกำโลกไว้ในมือเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็โยงเข้ามากับอนาปานสติสติปัฏฐานโพชฌงค์7เพราะว่ามันตอบคำถามได้ทั้งในส่วนปัจเจกสังคมและโลกครับผมโอ้ไพเราะมากน่าจะมีฟังอาจารย์ดร.จันทร์จันทร์พูดแล้วชอบใจมากไพเราะเพลิดเพลินมากๆเลยครับวันนี้นะครับจากการที่เราได้คุยกันเรื่องของอานาปานสตินี่ครับจริงๆของเขาก็บอกว่ามีวิธีการปฏิบัติสมาธินี่หลายแบบ
แต่วันนี้จะพูดถึงอานาปานสติก็คือการใช้ลมหายใจแบบเขานะครับเขาก็มี16ขั้นเหมือนกันครับอาจารย์ดร.ครับแล้วก็วิธีสังเกตเขาบอกว่าวิธีอานาปานสติหรือวิธีปฏิบัติของเขาเนี่ยเขามีแบบสาวกญาณ ปัจเจกญาณแล้วก็สัมมาสัมพุทธญาณครับครับทีนี้มาถึงอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอครับขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เราพูดกันเรื่องของสาวกญาณแต่ปัจเจกญาณกับสัมมาพุทธญาณนะครับพอดีเขาไม่ได้พูดถึงอาจารย์หมอพอพูดถึงเรื่องนี้สักนิดได้ไหมครับอาจารย์หมอครับปัจเจกับปัจเจกญาณครับปัจเจกญาณกับสัมมาสัมพุทธญาณเพราะว่าจากการที่ได้คุยกันนะครับอาจารย์หมอเคยแปลหนังสือที่ขวายเป็นฝ่ายมหายานใช่ใช่ใช่หลายเล่มคือไออาคือว่าไอสัมมาสัมโพสัมพุทธญาณคือไอคือโพธิสัตว์ญาณนั่นนะญาณที่นำไปสู่ความเป็นพุทธเจ้าที่ต้องปฏิบัติเป็นพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีสุปการต้องมีโพธิจิตอ่ะมีจิตปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์กันนะครับครับนี่การปฏิบัติอาจจะต่างกันยังไงก็ผมยังไม่ทราบกันทีเนี้ยไอ้ปัจเจกพุทธญาณคือพวกที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ธรรมทั้งปวงเหมือนกันน่ะรู้ธรรมทั้งปวงเนี่ยว่ารู้แล้วเนี่ยไม่สามารถสอนผู้อื่นได้แต่ว่าสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยคือโพธิสัตว์ญาณเนี่ยรู้แล้วก็สอนผู้อื่นได้ด้วยนะครับอนุพุทธญาณเนี่ยปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยไม่ใช่ได้เพื่อรู้ธรรมะอะไรเท่าไหร่ครับก็ของนั้นนะครับถึงว่าที่ปฏิบัติอย่างไรก็ต้องไปถามเขาดูนะครับผมว่าจะมาของเขาก็นำเสนอนะครับว่าเขาก็แบ่งเป็นสมถะแล้วก็วิปัสสนาแล้วก็มีวิธีการศึกษาลมหายใจนะครับ5ขั้นตอน5ขั้นตอนนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาใช้การนับลมหายใจครับคือใช้การนับลมหายใจซึ่งในเพียงทำ7ประโยคนะครับก็คือที่พระสารีบุตรพูดถึงเรื่องนี้มีวิธีการนับครับผมมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็เขาบอกขั้นที่2เนี่ยเข้าไปสังเกตขันห้าหมายถึงว่าเวลาอันนี้ก็คือการสังเกตลมหายใจขอโทษครับผมพอดีผมดูรายละเอียดผิดก็คือเขามีวิธีการสังเกตลมหายใจเนี่ย5ขั้นครับก็คือหายใจเข้าหายใจออกรู้1แล้วครับแล้วพอขั้นที่2หายใจเข้าหายใจออกแล้วเขาจะมีเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าต้องช่วงที่มันจะจบนะครับมันจะมีแบบคือก่อนจบมันจะมีนิดนึงเนี่ยครับพอทำความรู้จักอย่างเนี้ยพอขั้นที่3เนี่ยเขาจะมาทำความรู้จักกับไอตัวสั้นเนี่ยครับไอตัวลักษณะที่ว่าเวลาจบไอตัวตรงๆถอยใจเข้ายาวร้อยต่อประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าอันดับที่3ครับสังเกตลมหายใจตอนท้ายว่ามีอาการยังไงของลมหายใจนะครับผ่านแล้วทีนี้ขั้นที่4ครับสังเกตลมหายใจผ่านรูขุมขนทั้งสับพางกายอันนี้อันดับที่4ครับผมว่าคืออาจจะศึกษาจนละเอียดจนรู้สึกได้ว่าลมหายใจเนี่ยเข้าออกทุกรูขุมขนในร่างกายนะครับนี่ขั้นที่4ขั้นที่5เขาบอกว่าโดยปกติจะมีอากาศที่มีอันตรายต่อร่างกายที่เป็นอกุศลในขณะที่เราหายใจนะครับและเรามีความสามารถเปลี่ยนให้อากาศนั้นเนี่ยเป็นอากาศที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับคือใช้ความตั้งใจในการเปลี่ยนลมนะครับอาจารย์ดร.ครับอันนี้คือ5ขั้นตอนของเขาที่เขาศึกษาลมหายใจครับอันนี้คือเขานำเสนอในขั้นตอนที่ศึกษาลมหายใจครับของเขามี5ขั้นตอนอาจารย์ดร.ครับของเราถ้าเราพูดถึงฐานกายนี่ครับตั้งแต่วิ่งตามเฝ้าดูที่เราบอกว่านี่มีลักษณะคล้ายกันไหมครับอาจารย์ดร.ครับถ้าพูดถึงวิ่งตามเฝ้าดูพิจารณานิมิตนะครับผมความจริงก็สมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับที่หลวงพ่อมาขยายความก็ตามหรือว่าตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็ตามคือจะไปเน้นด้านถ้าเราฟังดูจุดเน้นคือไปเน้นด้านจิตใจแต่เสน่ห์ของทิเบตของที่
ตะวันตกทัดได้เยอะก็คือเขาจะไปเน้นในส่วนกายเช่นของเรานี่จะพูดจังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกายในเชิงโยคะมากเกินไปแต่เน้นไปสู่ความหลุดพ้นเน้นไปดูนิวรณ์ในธรรมานุปัสสนาคือเน้นการรู้จริงการสัมผัสจริงในขณะที่ปฏิบัติจนกระทั่งว่าทิ้งแทคติกหมดอ่ะถ้าดูแล้วอย่างที่เราประสบการณ์ปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยผมก็ชอบบทอันหนึ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลไว้แล้วแหละที่เรียกว่าอติตังนานวาคมยะนับอติตังเถรนะครับผมยัตติตัมปายนันตังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติเนี่ยก็คือผมชอบคำว่าตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติอันนี้ฝังใจก็หมายความว่าเมื่อปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นก็ให้วิปัสสติเข้าไปตรงนั้นตัววิปัสสนาก็คือดูตรงนั้นเลยตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติแล้วหลวงพ่อก็มาขยายกุญแจว่าขั้น1ถึงขั้น4แล้วก็ไปถึงอนิจจานุปัสสนาไปเลยครับผมในวิปัสสนาลัทธิที่ชอบเนี่ยตรงนั้นหมายความว่ามันสำหรับปุถุชนแบบเราที่ไม่ใช่เป็นนักเล่นด้านจิตมันโดนมากพูดได้คำเดียวว่าเดินได้ตามแบบเป๊ะหมดแต่ที่ถ้าว่าทั้ง16ขั้นบางทีประสบการณ์มีบ้างไม่มีบ้างเจมปีติหรือสุขแถวนี้ปฏิสังเวทีพอดีอาจจะพบบ้างไม่พบบ้างแต่ว่าถ้าจากสี่ถึงขั้นไปอนิจจานุปัสสนานี่พบได้ทุกคนคือทำให้เกิดความเป็นสากลแต่ว่าของเรายังไปสู่ด้านจิตใจแต่อย่างทางทิเบตเนี่ยเขาจะเน้นไปในทางร่างกายด้วยเช่นว่าลมออกทุกขุมขนอย่างนี้เป็นอันนี้ทำให้น่าสนใจละเนี่ยตะวันตกได้ยินแล้วหูปึ่งแล้วตรงนี้ แค่พามานั่งรู้อย่างของผมนี่ไม่มีวาสนาด้านนี้เมื่อก่อนฝรั่งมาบ่อยแต่ผมเน้นนั่งนานนี่เพนหมดบางคนก็ดีใจมากนั่งจนเรียกว่าหายเครียดจบด็อกเตอร์ก็มีอยู่ท่านผู้หนึ่งตอนแรกมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ใฝ่ฝันอยากทำสมาธิแต่พอดีเขาเป็นอีกเพศหนึ่งแบบผู้ชายเป็นหญิงอ่ะเขาก็เลยมาถามปัญหาแรกว่าท่านรังเกียจหรือเปล่าหรือว่าคนแบบพวกผมเนี่ยที่ใช้คำว่าเกย์นะขอไปจะปฏิบัติทำได้ไหมบอกโอธรรมะพระพุทธองค์นี่เมื่อขึ้นมาถึงขั้นภาวนามันไม่มีเพศแล้วเหนือเพศลองดูสิเมื่อก่อนเขาเขียนวิญญาณิพนธ์ไม่ได้ทำปอเอกอยู่เนี่ยที่แคลมอนเนี่ยเขียนไม่ได้เขาบอกมันตั้ง 3-4 ปีมาแล้วคือเขาจะต้องแคนเซิลพอมาผมก็บอกนี่เอามาทำอะไรก่อนดูแกฟุ้งเนาะก็ชวนเดินรอบๆวัดก่อนแล้วก็ทีหลังให้มานั่งแบบดูลมหายใจแบบธรรมชาติไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงบอกสองเรื่องอ่ะนิดหน่อยเรียกว่าตามดูตามรู้ตามเห็นนี่มันสมบูรณ์อยู่แล้วตัวนั้นแล้วต่อจากนั้นก็บอกว่าเอาเดี๋ยวคุณลองเขียนวิญญาณิพนธ์ไหมฉันทีละสองบรรทัดได้ไหมมาหนึ่งครั้งเขียนสองบรรทัดก่อนออกจากบ้านเขียนสองบรรทัดแกก็บอกว่าต้องค้นเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันด้วยอาศัยศรัทธาก็มาถึงสุดท้ายก็ประมาณ5เดือนประมาณนั้นก็จบเลยเรียนจบครับแล้วก็มาภาวนาไม่ขาดสุดท้ายเขาก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าผมไปปฏิบัติภาวนาแบบพุทธมานะแม่ก็เลยพูดว่าแล้วไปที่ไหนล่ะจ่ายเงินแพงไหมก็จะถามมันได้ก่อนไม่แพงไม่กินข้าวฟรีด้วยมันมีด้วยเหรอเพราะว่าคอร์สวิปัสสนานี่ลึกๆทางอเมริกาเขาต้องเป็นตังเลยล่ะแต่ว่ากันแบบต้องเกรงใจทีเดียว อย่างในอดีตอย่างสปิริตร็อกอันเนี้ย
ท่านก็52เหรียญต่อคืนกับ1วันอะอะไรพวกนี้โอ้โห52เหรียญเข้ารีทรีทแต่มันเป็นเรื่องคนรวยไปซะฝรั่งเขามองอย่างนั้นแต่คนนี้ก็ตื่นเต้นก็เลยพาคำบรรยายไปให้แม่ฟังด้วยเอาแม่ก็มาเยี่ยมที่หลังเนี่ยสุดท้ายเขาก็เรียนจนจบแล้วก็ไปทำมาหากินแล้วกลับมาอีกคราวหนึ่งเอาเป็นผู้หญิงมาเรียบร้อยแล้วด้วยความประทับใจในชุมชนไทยก็บอกว่าเขาเลือกไปทำมาจากเมืองไทยโอ้เขาตอนนี้เขาก็คือสาวไทยเขาเป็นคนอเมริกันเชื้อยิวอันเนี้ยแล้วนั่นก็นั่นการศึกษาอนาปานสติแบบลัดสั้นเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนทั่วๆไปอ่ะเข้าใจได้แล้วก็นำมาปฏิบัติโดยไม่ต้องการพลังจิตระดับสูงอะไรมากแล้วก็ค่อยๆตามดูไปตามรู้ตามเห็นเนี่ยสามคำของหลวงพ่อเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่ในทีแล้วก็มันเกิดความจริงอยู่ในทีนั่นที่ผมบอกว่าปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตะตะวิปัสสติหมายความว่าเกิดสภาวะธรรมใดขึ้นก็รู้สภาวะธรรมนั้นนั่นที่หลวงพ่อสอนไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเอามาจากลัดสั้นเนี่ยก็เป็นว่าพบอะไรก็เจออันนั้นแหละไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปสร้างใดๆทั้งสิ้นพบอะไรก็ธรรมะทั้งหมดนั่นแหละเจออะไรก็นั่นแหละตามพุทธภาษิตเนี่ยปัจจุบันโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติไม่ต้องครีเอทขึ้นมามากมายทีนี้ของทางทิเบตที่คือเขามีเรื่องที่น่าสนใจพอพูดถึงเรื่องออกจากทุกขุมขนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ทางตะวันตกก็พลักอินเข้ามาได้ทันทีว่าอ๋อเนี่ยมันน่าสนใจมันลึกซึ้งที่ไอ้เรื่องตัวนี้มันอยู่ที่กายคตาสติของเราเนี่ยกายคตาสติทั้งหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อชาก็อธิบายตรงกันหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่านอกจากอยู่กับลมหายใจแล้วเกิดความรู้สึกตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้ไปตรงนั้นได้หมดกายคติมันก็โยงกับท่านโคเอนก้าแต่ท่านโคเอนก้าไปจับตัวเวทนาแบบแรงๆจนกระทั่งต้องสร้างต้องนั่งรูปนั่งอะไรกันขึ้นมาแต่ถ้าว่าแบบหลวงพ่อพุทธทาสตามดูตามรู้ตามเห็นเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรมากมันเป็นยอดธรรมชาตินะครับครับเอาแค่นี้ก่อนครับผมอาจารย์ดร.พูดแบบนี้อาจารย์ดร.พูดแบบนี้คือผมมีความรู้สึกว่าหลายคนหลายท่านนะครับเวลาผมไปสนทนาธรรมนี่เขาบอกว่าคุณนี่ประมาณว่าพุทธทาสที่ชื่นว่างั้นนะครับคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่หมายถึงว่าคือด้วยความรู้สึกที่เราอ่านด้วยมีประสบการณ์มาบ้างไงครับอาจารย์ดร.ครับก็มีความรู้สึกผมมีความรู้สึกเหมือนกับอาจารย์ดร.คือแต่ว่าเวลาสายไหนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเขามีศรัทธาในสายอื่นเนี่ยเขาก็จะพูดในทำนองนี้พอในขณะที่วันนี้นะครับอาจารย์เมธีก็เป็นผู้นำในการที่สาธิตให้กับฝั่งทิเบตจริงๆผมก็คุยกับทางทีมงานด้วยทางฝั่งที่จัดงานที่มาจากโมกนะครับว่าขอจริงๆขออยากได้มีการดีเบตสาธิตครับเพื่อที่จะได้เห็นวัฒนธรรมของพระทิเบตที่เขาฝึกฝนมาตั้งแต่เริ่มเรียนในเรื่องการใช้สติปัญญาในการใช้ตรรกะในการใช้ความจริงมาตกเถียงกันหาข้อสรุปกันแล้วทำให้เกิดสติปัญญาในการคิดพิจารณาอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเวลามันน้อยครับเวลามันน้อยก็เลยไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมามีอีกนะครับเนี่ยของเขาเนี่ยพอขั้นที่6เนี่ยพูดถึงกามภพรูปภพอรูปภพครับก็คือพูดถึงฌาน4แล้วก็เขาบอกว่าพูดถึงฌาน1และ2เนี่ยคือเข้าไปรับรู้ปิติและสุขพร้อมกับลมหายใจว่างั้นนะครับและนี่คือขั้นที่6พอขั้นที่7เขาบอกว่าให้โฟกัสไปที่ความสุขทางกายในฌานที่3ในฌานที่3วิตกวิจารปิติสุขก็คือเหลือสุขกับอุเบกขาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหลือสุขกับอุเบกขาฌาน3พอไปขั้นที่8ครับ
ขาบอกว่าการอยู่ในฌาน1ถึงฌาน3เนี่ยสามารถมีตัณหาอยู่ได้และขั้นนี้เนี่ยเป็นการฝึกเพื่อละกิเลสโฟกัสไปที่การละกิเลสพร้อมกับระลึกรู้ลมหายใจอันนี้คือขั้นที่8นะครับการอยู่ในฌานที่1ถึงฌานที่3เนี่ยมีตัณหาอยู่ได้และขั้นนี้เนี่ยเป็นการฝึกเพื่อละกิเลสโฟกัสไปที่การละกิเลสพร้อมกับระลึกรู้ลมหายใจพระอาจารย์หมอครับอันนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ในฐานเวทนาใช่ไหมครับถ้าว่า4แล้วก็4ฐานเวทนาก็มาถึงขั้นที่8อาจารย์หมอครับในขั้นนี้ครับคือในขั้นของเวทนาเนี่ยมีความต่างกันไหมครับอาจารย์หมอครับกับของเราในอานาปานสติของอาจารย์เพื่อท่าคือไอ้ก็พูดถึงว่าแล้วก็ตัวฌานทั้ง4มันน่าจะเหมือนกันแต่เขามีประสบการณ์ว่าไอ้ฌาน1ถึงฌาน3มันยังมีกิเลสอยู่มันก็เป็นจริงเพราะจิตมันยังไม่สมาธิมันยังไม่มั่นคงเท่าฌานที่4ฌานที่4มันคงที่สุดผมก็เคยอ่านหนังสือพระถังสัมจั๋งเดินทางไปกับอีกท่านบอกว่าฌานที่ไอ้บางฌานเนี่ยจิตมันยังไม่อยู่ในภายในจิตมันยังไม่ตั้งมั่นที่สุดมันยังหวั่นไหวอยู่ฌานที่1ถึงฌานที่3มันยังยินดีในปิติมันยังมีสุขมันยังมีสุขอยู่อ่ะซึ่งสุขเนี่ยมันปรุงแต่งในจิตมันยังยินดีอยู่อ่ะมันละมันยังละไม่ได้นะจิตมันไม่เป็นอุเบกขานะมันก็เลยยังสามารถจะเรียกว่ายังเกิดกิเลสได้ง่ายใต้ฌานที่4มันยากมากเพราะมันไอ้จิตมันตั้งมั่นละสุขละทุกข์ได้นะจิตมีสติเป็นธรรมชาติเพราะบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาฌานที่4ครับมันเป็นฌานที่ละเอียดมากมันบางคนก็หลงว่าเป็นนิพพานไปเลยนะครับฌานที่4นี่ฌานที่1เค้าฌานที่1ก็สังก็พูดถูกกันนะมันถูกคือไม่ได้มันยังเกิดกิเลสได้แต่ว่าไอ้เรื่องฝึกในฌานเนี้ยคือมันต้องฝึกนะเพราะว่าเราปิติก็เป็นที่ทําให้เราหลงไหลได้เราละปิติแต่ว่าเราละความยึดมั่นถือมั่นในปิติเองรักความหลงในปิติได้มันก็ขึ้นฌานที่สามเนี่ยนะแต่มันก็เป็นปิติจะอยู่ที่สุขอีกเนี่ยถ้าละสุขจะได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่ฌานที่สี่นะละนี้ไม่ใช่ว่าละโดยสมุจเฉทนะละเพราะว่ามันไอ้มันจิตไม่หลงไหลนะมันแค่มันคุมได้นะถ้าละได้จริงๆก็เป็นประหารแล้วในฌานที่1ฌานมันก็ยังเกิดกิเลสได้มันจะบอกว่าไปเกิดวิภพกาลผมก็ไม่แน่ใจนะกามมันเกิดก็ได้แน่นอนเพราะว่าจะเกิดอย่างอื่นได้หรือเปล่ามันเค้าก็เก่งกว่าเราครับจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาในตำราของเราถ้าเราเรียนรู้กันก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พูดให้ฟังก็ดีนะครับว่างั้นดีกว่าครับครับผมคือผมกำลังจะตั้งคำถามหนึ่งครับอาจารย์ดร.จันยาครับยมมีอาตมาไปพบหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ดร.จันยาซึ่ง อยู่ในค่ายลูกเสือผมไปพอดีทีมงานของทิเบตไปอยู่ในค่ายลูกเสือก็เลยต้องเข้าไปอยู่บ่อยๆในค่ายลูกเสือตั้งแต่ทำวัดเช้า ออกมาก็บินทบาทคือรับบาตรฉันลงฉันด้วยกันแล้วก็ต้องเข้าไปทำกิจกรรมในค่ายแล้วก็พบหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ดร.จันยาก็คือเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะครับสู้มะเร็งเนี่ยผมเนี่ยหนังสือผมเอามาแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาอ่านทีนี้เลยมีความสงสัยครับอาจารย์ดร.ครับอาจารย์ดร.ได้ใช้อานาปานสติหรือว่าระบบสมาธิในการแก้ไขปัญหาตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเรื่องนี้บ้างไหมครับก็ใช้ตลอดแล้วครับถ้าพูดใช้ตลอดการใช้วิถีชีวิตที่เป็นสมาธิก็อยู่โดยสมาธิอยู่โดยภาวนานี่แหละครับโดยเฉพาะวันที่เข้าผ่าตัดเนี่ยวันที่เข้าผ่าตัดก็เรียกว่าก็เหมือนกับว่าในอารมณ์ขนาดนั้นบอกเหมือนกับไปไม่กลับคือก็คงยังไม่ได้ออกมาอีกแล้วอะไรเนี่ยทุกอย่างแล้วก็อยู่กับอานาปานสติตั้งแต่เขาเข็นเข้าไปจนกระทั่งพยายามที่จะตามว่ามันปิดมันการหลับเกิดขึ้นรอยต่อตรงไหนยังไง
ผมฝึกบางทีฝึกว่าตอนหลับเนี่ยก่อนเราหลับเนี่ยมันข้ามไปสู่การหลับแต่มันของผมนี่มันรู้ได้เพราะผมกรนดังมันรู้สึกตัดจึ๊บหลับแล้วว่างั้นนะคือจะฝึกฉะนั้นในช่วงที่ผ่าตัดเช่น10วันเอา10วันก็ฟื้นขึ้นมาคือผ่าตัดตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็กว่าจะเสร็จ1ทุ่มเองก็ตื่นขึ้นมาประมาณ1ทุ่มก็เจ็บร้าวไปหมดแต่ว่าเขาใช้หุ่นยนต์ผ่าคือเจาะช่องท้องประมาณ6ช่องตอนนี้ก็มาเยี่ยมท่านอาจารย์หมอมากันก่อนไปผ่าเนี่ยคุยกันก็ปรากฏว่าเราใช้อานาปานสติตลอดก็ไม่อยากคุยจนทะลุไปถึงมาแยกเวทนาเนี่ยแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันจริงเวทนามก็วางไปนะก็อธิบายว่ามันเหมือนเรื่องเกิดดับนั่นเองเพราะว่าจิตอยู่กับอะไรมันก็ต้องดับตัวหนึ่งไปฉะนั้นก็ประหนึ่งว่าเวลาที่เรานอนบนเตียงเนี่ยมันมีคุณค่าสูงสุดคือเราไม่ต้องไปเจ็บตรงนอนแต่เป็นเวลาปฏิบัติธรรมที่มากสุดโดยเฉพาะเขาไม่ค่อยมาเยี่ยมด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็อยู่กับอนาปานสติตลอดแหละว่างั้นเถอะวิเศษมากก็เลยบอกญาติโยมว่ามันจะมีคุณค่ามากถ้าเราเกิดไม่ตายปุบปับจะต้องไปนอนติดเตียงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกใครกันได้ก็พอภาวนาได้ก็จิตจะอยู่กับภาวนาแล้วก็เราก็ฝึกอนาปานสองช่วงที่ว่าแหละวิปัสสนาลัทธินี่ครับเล่มนี้ครับครับผมเพิ่งไปเจอมาจากครับผมแต่ไม่ยอมเขียนบันทึกทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังได้อ่านบ้างครับผมโอ้สาธุครับแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้มีเวลาอ่านครับเสียดายถ้าว่าได้อ่านเนี่ยคงจะเอาเนื้อหามาได้คุยกันจนนี้จนมีทีนี้เนี่ยพอฟังจากอาจารย์หมออาจารย์ดร.อาจารย์พูดถึงทั้งฝ่ายเราแล้วก็อาจารย์ดร.ก็เปรียบเทียบฝั่งทิเบตว่าของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างชาวต่างชาติเนี่ยพอพูดถึงว่ามันผ่านคือลมหายใจผ่านรูขุมขนเนี่ยคือจากประสบการณ์ยมนีท่านที่ย่ายมนีเคยเข้าฝึกปฏิบัติเนี่ยเคยมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมหมายถึงว่าเวลาความรู้สึกมันละเอียดมันนุ่มนวลรู้สึกได้ถึงขนาดรูขุมขนอะไรเงี้ยอาจารย์ตัวบอกว่าเป็นกายคตาสติแต่ถ้าเป็นอนาปานสติที่ลึกซึ้งหรือว่าที่มันลึกลงไปเนี่ยเคยมีประสบการณ์เหล่านี้บ้างไหมในฐานะที่ว่าเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องอนาปานสติคือมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่เขาพูดว่ามีการขับออกตามรูขุมขนนะคะโดยวิธีการทางธรรมชาตินะเรียกว่าเนเจอร์เคียวก็คือการรักษาตามธรรมชาตินะคะรูขุมขนทุกรูขุมขนนะคะเป็นที่ระบายออกของความเป็นพิษที่มีอยู่ในร่างกายเราตอนที่เราร้อนที่สุดตอนนี้ค่ะเหงื่อเราจะออกเยอะท่วมทั้งตัวเลยและเป็นการขับพิษที่ขับได้กว้างกว่าส่วนอื่นทั้งหมดนะคะเพราะว่าผิวหนังเรามีทั้งตัวใช่ไหมคะเนื่องการที่จะขับพิษออกมาตรงนี้ค่ะเหมือนเวลาที่เป็นเคสคนไข้เท่าที่เคยสัมผัสนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาอยู่ที่สวนโมกเนี่ยค่ะก็จะพบว่าเวลาที่เราให้เขาภาวนาหรือภาวนาร่วมกันระหว่างคนไข้กับเราค่ะแล้วก็ใช้วิธีสัมผัสตัวเขานะคะสัมผัสตัวเขาแล้วหายใจไปพร้อมกันแล้วก็ส่งความรู้สึกร่วมไปกับเขาอะค่ะวิธีนี้ค่ะจะทำให้คนไข้รู้สึกมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็อยู่กับการภาวนาได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะถ้าปล่อยเขาไว้เนี่ยพอเวทนามาปุ๊บเขาก็จะแบบสู้ไม่ไหวนะคะแล้วเราก็จะอยู่ไปด้วยกันคือถ้าอยู่ในท่านั่งเนี่ยคือหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แตะมือกันไว้นะคะแล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกอันนี้ค่ะเป็นวิธีที่จะช่วยลดทอนความรู้สึกของคนที่เป็นคนที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่นะคะทีนี้เวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยค่ะแล้ว
แล้วที่พระอาจารย์บอกว่านักวิชาการอนาโทมีเขาจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เจอค่ะแต่ว่าค่ะได้ไหมคะได้ได้ดีต่อได้ดีไหมคะได้ยินชัดเจนได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับจันทร์เตยครับพอดีสัญญาณมันจะหลุดครับครับผมยังได้ยินพระอาจารย์อยู่นะคะได้ยินพระอาจารย์ได้ยินไหมอ๋อเจมพรยังได้ยินอาตมาก็ได้ยินได้ยินต่อใช่ไหมเจมพรต่อค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงว่าตอนที่เราอธิบายคนที่มีคำถามว่ามันหายใจแค่คือบางคนจะพูดแค่ลมแค่หลอดลมแต่หลอดลมเนี่ยเวลาที่หายใจเข้าไปแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะคุณหมอทั้งหลายก็ทราบดีรวมทั้งอาจารย์หมอด้วยนะคะจริงๆพระอาจารย์หมอน่าจะอธิบายเรื่องนี้คือมันเป็นเพราะว่าเราหายใจเข้าไปจนสุดปอดใช่ไหมคะกรีบปอดข้างล่างสุดข้างใต้จะมีกระบังลมแล้วกระบังลมเนี่ยเขาก็เคลื่อนตามปอดที่มันขยายอะค่ะเพราะถ้าเราหายใจเข้าไปเต็มปอดสุดเลยเนี่ยเราได้ออกซิเจนประมาณไม่เกิน 21% ของการหายใจแล้วเขาก็จะเคลื่อนไปที่กระบังลมกระบังลมก็ไปขยับต่อก็ไปลำไส้ก็เลยพองออกมาคือมันไม่ใช่จุดที่ลมมันไปถึงแต่มันส่งผลคืออิทธิพลของลมที่เต็มปอดส่งผลให้มีความเคลื่อนในช่องท้องถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ตรงกันก็จะไม่มีคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ลมมันเป็นไปถึงตรงนู้นได้มันแค่คือถ้าคิดแบบเป็นส่วนๆนะฮะเป็นช่องๆเป็นลิ้นชักเนี่ยเราจะไม่เข้าใจแต่ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยอวัยวะทุกส่วนเขาทำงานเพื่อกันและกันตลอดมันเชื่อมโยงกันแล้วพอเราเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เราก็เลยมีข้อสงสัยแต่ถ้าเราเชื่อมโยงกับตัวเองได้ค่ะมันจะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดเพียงแค่หายใจถูกอย่างเดียวอวัยวะทั้งหลายเขาจะทำหน้าที่ของเขาแล้วคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอานาปานสติหมายถึงการทำสมาธิช่วยให้มะเร็งหายไปจากตัวเขาเนี่ยจริงๆถ้าอธิบายกันแพทย์จะอธิบายได้นะคะว่าภาวะที่ไม่มีความเครียดเพราะความเครียดจะเป็นทุกโรคความเครียดสามารถสร้างได้ทุกโรคนะคะวิธีหนึ่งที่เราช่วยคนไข้ก็คือช่วยให้เขาผ่อนคลายการช่วยเขาผ่อนคลายเช่นให้เขาทำเซลล์ทอล์กหรือทำเซลล์ทอล์กให้เขานะคะเพื่อคลี่คลายเขาอะค่ะเขาก็จะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นอันนี้คือแรกๆเขาจะต้องการคนช่วยที่จะทำให้เขาผ่อนคลายแต่ถ้าเขาฝึกแล้วทำให้ตัวเองได้ก็จะเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกค่ะว่าแม้เวลาที่เราจะหลับไปเนี่ยถ้าเราทำสมาธิในอิริบทนอนนะคะจะรู้แม้กระทั่งว่าลมหายใจเข้าหรือออกที่ทำให้หลับแล้วเมื่อตื่นระหว่างคืนนะคะเรามีการพลิกตัวเนี่ยเราก็จะรู้ตัวแต่เราไม่ตื่นเราแค่รู้ตัวว่ามีการพลิกนะคะแล้วก็หลับต่อก็เลยใช้คำว่านอนแบบราชสีห์แล้วตอนเช้าเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยลมหายใจอะไรถ้าฝึกต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะทำได้แต่ทำได้แล้วเราก็ไม่มีหน้าที่จะไปบอกใครว่าเราทำได้แล้วเราก็แค่บอกได้ว่าเมื่อท่านบอกว่าทำแบบนี้ก็ลองฝึกไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกๆไม่ได้ท่านก็บอกว่าเวลาที่ท่านให้พระเนนฝึกปฏิบัติที่วัดนะคะถ้านอนแบบราชสีห์แล้วตื่นมานอนแบบหมาท่านก็บอกว่าให้อดอาหารสักหนึ่งวันเพื่อเรียกสติคืนมานะคะแล้วเวลาที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยลองจริงๆนะคะว่าวันไหนที่ตื่นมาแล้วไม่ได้อยู่ในท่าราชสีห์ก็จะอดอาหารแล้วการอดอาหารตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีพลังสติเข้มแข็งขึ้นแล้วระหว่างที่ไม่กินอาหารคือให้พระองค์นั้นนะคะให้พระรูปนั้นเนี่ยไม่ออกบิณฑบาตแล้วก็ไม่ต้องฉันอาหารด้วยนะคะมันจะเรียกสติคืนกลับมาได้ดีมากอันนี้ค่ะก็ลองทำตามแบบที่ท่านสอนว่าท่านสอนมาอย่างนี้ก็ลองทำดูทำได้แค่ไหนก็อยู่ที่เรานะคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะส่วนที่จะออกรูขุมขนจริงหรือไม่อันนี้เป็นวิธีการของเนเจอร์เคียวที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ใช้นะยังใช้วิธีนี้อยู่ค่ะสังเกตในฤดูร้อนเนี่ยที่เหงื่อมันออกทุกรูขุมขนเนี่ยเหงื่อมันระบายของเสียที่มันอยู่ข้างในออกมาแต่ถ้าเผื่อว่าใครเหงื่อไม่ออกเนี่ยจ
จะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าคนที่มีเหงื่อค่ะก็เลยให้เราออกกำลังกายที่มันมีเหงื่อได้นะแล้วทีนี้ช่วงที่ฝึกลมหายใจแบบที่ให้ออกมาทุกรูขุมขนเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาออกนะคะแต่ว่าธรรมชาติในตัวเขาจัดการตัวเขาเองเมื่อมีความละเอียดเหมือนเวลาที่เรานั่งนั่งสมาธิแล้วเหน็บมันขึ้นหรือเป็นตะคริวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาที่ลมหายใจมันยังหยาบอยู่มันก็จะเกิดอาการเราก็ฝึกหายใจจนเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เขาจะแทรกตัวออกไปก็เหมือนถ้าเทียบกลับนะฮะก็เหมือนกับตัวกูที่มันใหญ่อะฮะมันย่อมเกิดเรื่องในทุกที่แต่ถ้าตัวกูมันเล็กมันก็จะสมานไมตรีไว้ได้ในทุกแห่งเหมือนกันร่างกายเราสมานไมตรีกับตัวเราเองได้ไหมด้วยการหายใจให้ละเอียดที่สุดแล้วไม่ต้องขยับการขยับคือการเอาอิริบทไปบังเวทนาใช่ไหมคะแต่เราอยู่กับอิริบทนั้นนะคะแต่ว่ามีหน้าที่แค่ทำลมหายใจให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นคุณหมอเสริมทรัพย์จะพูดบอกว่าไม่มีใครตายเพราะการนั่งสมาธิอันนี้ค่ะเป็นหลักที่ทำให้รู้สึกว่าการนั่งนานไม่ทำให้ตายหรอกมีแต่ว่าเราจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าเราไม่แก่กล้าพอเราก็จะสู้ไม่ไหวค่ะก็ใช้วิธีนี้เวลาเตือนตัวเองนะคะกับอีกวิธีที่เวลาที่นั่งแบบนี้ก็จะนึกถึงว่าตอนที่อันนี้คลอดตามธรรมชาตินะคะก็คือแม่คลอดเรามาตามธรรมชาติลมหายใจออกที่แม่เบ่งอะค่ะเป็นลมหายใจที่แม่เบ่งเพื่อให้เรารอดแล้วลมหายใจแรกคือลมหายใจที่เราหายใจครั้งแรกคือลมหายใจที่โผล่พ้นตัวแม่มาเราจะหายใจเข้าเพราะว่าอันนี้พอดีว่าเรียนนิติศาสตร์นะคะเวลาที่จะเช็คว่าสภาพบุคคลเกิดขึ้นแก่เด็กคนนั้นหรือไม่เขาก็ดูว่าที่ปอดมีลมเข้าไปไหมถ้าที่ปอดไม่มีลมเข้าไปยังไม่มีสภาพบุคคลเท่ากับตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกใดๆทั้งสิ้นก็เลยประสานกันว่าเวลาที่เรานั่งภาวนาไปเราเบื่อเราอยากจะเลิกอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงว่าหายใจออกเพื่อแม่หายใจเข้าเพื่อตัวเองทำสองสิ่งแล้วมันก็จะไปได้ก็เป็นวิธีประคับประคองตัวเองแล้วแต่ใครจะหากลวิธีอะไรที่ทำให้ตัวเองสามารถที่จะใช้เป็นขันติบารมีได้ว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองก็เลือกเอาค่ะว่าจะใช้แบบไหนค่ะเชิญพรจันทร์ดร.ครับผมได้คุยกับเพื่อนๆที่จังกอบครับจังกอบเพราะว่าจังกอบก็มาร่วมโครงการตลอดเวลาที่เรามีดิสคัสกันนะครับก็บางช่วงบางคราก็คุยกับอาจารย์กอบผมก็บอกว่างานนี้เนี่ยถ้าว่าอาจารย์ดร.หมายถึงยามาด้วยเนี่ยโอ้คือเชิญมาเป็นแขกที่สวนพระองค์เทพเนี่ยน่าจะดีที่มนต์มาที่สวนพระองค์เทพแต่ว่าอาจารย์ผมทราบว่าอาจารย์ดร.กลับมาถึงเมืองไทยวันที่เท่าไหร่นะครับผมวันที่จะกลับวันที่6ถึงเชียงใหม่จากก็ไปเยี่ยมน้องๆบนดอยแล้วก็โรงเรียนปริยัติธรรมไปถวายทุนการศึกษาพัฒนาอาหารเพนอาหารกลางวันค่าจ้างครูต่างๆที่พอจะช่วยได้ประมาณ2วันเต็มแล้วก็ไปบริจาคปัจจัยร่วมกองทุนสงฆ์อาพาธที่ตึกสงฆ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าเตียงแล้วก็ทำบุญเป็นงบประมาณค่าพัฒนาการค่าอะไรต่อไปฉะนั้นที่ป่วยแถวนั้นต่อไปก็เพื่อสนองเจตนารมณ์ของผู้สร้างตอนนี้เปิดฉายแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาก็ดำเนินการได้ที่อยู่ในเขตนี้ถ้าป่วยหนักหรืออะไรที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็นิมนต์ไปทางนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาถึงหลักสวนประมาณ15คาดไว้อย่างนั้นกรกฎาคม15จะมาครับผมแสดงว่าก่อนจำพรรษาวัดประสาทนิกรไปนี้ครับครับผมแสดงว่าโครงการนี้ปิดไปก่อนครับเพราะว่าวันที่15ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันปิดโครงการครับวันปิดโครงการที่สวนพระองค์เทพก็จะมีการก่อนที่จะปิดก็มีการนำเสนอวันที่14ถึง17นะครับก็อาจจะมีพระถ้าสมมติถ่ายทอดสดแบบนี้ขึ้นมอนิเตอร์ผมเข้ามาร่วมได้อยู่ถ้าอาจารย์ใช้โปรแกรมนี้ให้สนทนากันเล็กน้อยได้อยู่นะครับ
หลังครับผมบอกมาได้หมดครับครับผมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะคุยกับทีมงานของสมุงเทพที่อาจารย์อันอาจารย์ปุ้ยเดี๋ยวจะลองคุยดูครับว่าถ้าว่านี่หมดเพราะว่าน่าสนุกมากครับอาจารย์ดร.บัญญาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยคือผมว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายแล้วก็มีมุมมองพระฝ่ายเถรวาทที่อยู่ในต่างประเทศมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับทางทิเบตในเรื่องของธรรมะบางหัวข้ออะไรครับซึ่งมีความแตกต่างในบางเรื่องเรียนคอร์สทิเบตจนจบคอร์สบางกันประมาณ4เดือนเรียนทางครับผมที่นี่เขาก็มีผมก็อยากรู้ก็ลงเรียนอยู่เหมือนกันเรียนคอร์สทิเบตเนี่ยก็เรียนที่ทำให้มาทึ่งที่ว่าอิทัปปยตาของหลวงพ่อพุทธทาสกับท่านไดลลามะเหมือนกันหรือว่าทางนี้แบบคอนเนคกันเป๊ะที่อิทัปปยตาทำให้รู้สุญญตาเนี่ยผมก็ได้มาจากคอร์สนี้ครับได้ไปโดนมากของเขาเนี่ยถ้าที่ผมเรียนส่วนหนึ่งที่เขานิยมใช้อยู่มากในบางของเขามีอยู่หลายนิกายเนาะครับผมมีหลายนิกายเทวตานุสติก็คือส่วนหนึ่งที่กิจกรรมของเขาคือทำรูปเทวดาไว้ทั่วลืมตาตรงไหนก็เจอเทวดาตรงนั้นผมก็เลยมาทึ่งบอกอนุสติสิทธิ์ที่เรามีคำว่าเทวตานุสติเนี่ยเขานำมาทำเป็นรูปธรรมเขาจะถ้าสมมุติมันทำที่ฝาผนังไม่ได้ไม่มีทุนเนี่ยเวลาเขาจะเข้าปฏิบัติเขาก็จะมีผ้าซึ่งมีเรียบร้อยไว้แล้วว่าเป็นพวกเทวดาแล้วก็มาเจริญตรงนั้นประหนึ่งไว้อยู่บนสวรรค์คือรู้สึกปลอดภัยอะไรแล้วก็เจริญเทวตานุสตินั้นไปครับจริงๆนี่มันยังมีเหลืออีกนี่เราได้ถึงหัวข้อที่8ครับมี90ส่วนหัวข้อที่9นี่ครับก็บอกว่าโฟกัสที่การรู้กิเลสทั้ง3ผ่านการสังเกตว่ามีหรือไม่มีก็มีลักษณะคล้ายๆกันว่าอย่างเช่นว่าอานาปานสติเป็นธรรมานุปัสสนานะครับประถูกแล้วโยงกันไม่ไปไหนล่ะครับอยู่ในคอกนี้แหละอยู่ในป่าอยู่ครับแต่ว่าในหัวข้อเรื่องจิตนี่ครับก็มีลักษณะคล้ายกันครับอาจารย์ทุกท่านครับแต่ว่าในหัวข้อธรรมครับในหัวข้อธรรมที่ของเราเนี่ยถ้าเป็นขั้นที่13ก็คือจะดูความคืออนิจจตาให้ดูความเปลี่ยนแปลงเริ่มมาดูอนิจจตาใช่ครับผมดูความเปลี่ยนแปลงราคาดูนิโรธาดูปฏินิสักขาครับครับผมทีนี้ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าข้อ13เนี่ยภาวนาเข้าไปสังเกตถึงรากเหง้าหรือเมล็ดพันธุ์ของความที่ว่ามีจิตอดทูมีจิตซึมเศร้าฟุ้งซ่านอันนี้ก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ทั้งหมดแหละครับครับผมเลยต้องคือมัดรวมกันไงอานาปานสติสติปัฏฐานโพชฌงค์เนี่ยยิ่งพูดยิ่งต้องมัดรวมไปเอกยิ่งฟังของทิเบตนะครับผมครับผมคือพอฟังแล้วนี่ครับมีความเหมือนกันมากครับแล้วก็มีความต่างกันคือการอธิบายหรือว่าความต่างกันเล็กน้อยในเรื่องรายละเอียดผมว่าอันนี้เป็นของสาวกยานแต่ว่าเรื่องปฏิกิริยากับพุทธญาณเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายแต่ว่าพอฟังอย่างนี้ครับผมก็หมดความสงสัยว่าแท้ที่จริงวิธีปฏิบัติอานาปานสติของเรากับของเขาเนี่ยคือแทบพูดได้ว่าเหมือนกันเลยครับคือแทบพูดได้อย่างนั้นครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างอาจารย์ดร.ครับนี่ผมขอถวายความเคารพพระอาจารย์สำราญครับพระอาจารย์สำราญก็ท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่สวนโมกตั้งแก่นดีครับท่านบอกว่าท่านคอมเมนต์มาครับว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆว่าเป็นตัวตนของตนคือแก่นสารหรือจุดมุ่งหมายของอานาปานสติครับท่านคอมเมนต์มาอย่างนี้ครับอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับถูกต้องสมบูรณ์รูปกรณ์สเปตปานาลังอเปนิเวสายะครับผมครับผมในวันที่พระทิเบตมาถึงที่สมโภชครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านอาจารย์โพท่านอาจารย์โพก็พูดธรรมะแล้วก็สรุปลงตรงนี้ครับสัพเพธรรมานารังอภินิอภินิเวสายะคือธรรมใดๆทั้งปวงทั้งสิ้นนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสรุปพระทิเบตได้ฟังแล้วก็ผมว่าคงจะชื่นอกชื่นใจด้วยอาจจะเห็นต่างคือมีความต่างกับของเขาก็ได้
ต่จุดมุ่งหมายของเรานี่ก็คือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าใจธรรมะเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าของทิเบตนะครับอาจารย์ดร.ครับของเขาเนี่ยมีความเห็นว่า อยากจะเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพื่อเอาผู้อื่นให้พ้นทุกข์ก่อนแต่ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ทีหลังก็ได้นะครับเขาก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันทั้งอจิชี้มาสู่เป้าของการดับทุกข์แต่ทีนี้มีหลายๆสำนักทั้งไทยทั้งเอหรือจีนเขาจะเน้นเทคโนโลยีเน้นวิธีการแสดงวิถีแต่ว่าไม่ค่อยจ่อไปสู่เป้าหมายมากนักคือมีนกับโกนะมีนกับโกคือเป้าหมายอ่ะเป้าหมายก็คืออย่างถ้าเราฟังหลวงพ่อพุทธทาสทุกขั้นทุกตอนทุกธรรมเทศนามจะมีความดับทุกข์มีนิพพานอยู่ตลอดในนั้นอันนี้ก็คือจุดเน้นจุดเน้นดังนั้นที่ผมบอกว่าที่ผมสรุปรวมๆจากการอ่านงานของท่านเนี่ยที่ว่าปฏิบัติภาวนา1มีสติเพิ่มขึ้น2กิเลสลดแล้ว3มีความสุข4เกิดปัญญาทุกเรื่องที่ตรงนี้พอเราเริ่มอนาปานสติจะมีการโยงถึงขั้น12จะโยงถึงขั้น13ก็ตามเถอะอนิจจะอนิจจานุปัสสีต่างๆเนี่ยหรือราคาวิราคานุปัสสีนิโรธาเนี่ยมันก็คือว่าการสัมผัสในปัจจุบันขณะตรงนั้นจุดสำคัญที่สุดมันจนกระทั่งไม่มีขั้นไปเลยอ่ะเพราะว่ายังเกิดความสงบขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมีหลักที่แน่นหนาโดยท่านจะไปพูดถึงตัวความสงบตัวความสงบซึ่งมันเป็นหลักสากลแต่ว่าถ้าเราศึกษางานโดยทั่วไปที่จะต่างจากเกจิท่านอื่นเกจิก็แปลว่าอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยซึ่งมักจะเป็นเน้นว่าไปเลยโสดาบันมาแล้วสติกาคาอนาคาวิ่งบอกไปฟังแต่หลวงพ่อนี่ตามความรู้สึกผมว่าท่านไม่เอ่ยพวกนี้ท่านเน้นความสงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยหรือสะอาดสว่างสงบคลุ้มหมดตรงนี้ในขณะที่บางคนคุยไปคุยมาเอาไปโสดาบันไปแล้วบางคนบอกโอ้โสดาบันได้นิดเดียวแค่นี้ก็ได้ผมก็ติดหลวงพ่ออาจจะยึดมั่นในหลวงพ่อผมก็ไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่บางทีเวลาใครพูดเปล่งๆผมก็เคลียร์ให้มันเข้าหลักนิดหน่อยแต่ว่าเน้นไปสู่ความสงบที่ทุกคนไปพบได้สติก็อยู่ตรงนั้นความสุขก็อยู่ตรงนั้นปีติต่างๆก็เกิดขึ้นก็อยู่ตรงนั้นก็พบได้สัมผัสได้ทั้งหมดนั่นแหละทุกขั้นแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเราถึงขั้นไหนอย่าไปนั่งถามอย่างนั้นอีกเราโดยสรุปคือทำไม่ต้องไปนับนี้ว่าขึ้นขั้นนี้แล้วแม้ติดอยู่ขั้นที่ห้ามมึนเลยเนี่ยต้องวางแล้วก็เอาปัจจุบันธรรมตรงนี้แหละได้หลักเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้ยังไงก็กลับมาหาลมหายใจเนี่ยมันก็มีอยู่สูตรใดสูตรหนึ่งผมก็จำไม่ได้ผมชอบมากที่ว่าอย่าปล่อยใจให้ไปสู่อโคจรอโคจรในที่นี้คืออารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์อย่าปล่อยไปสู่อโคจรให้กลับบ้านคือกลับมาหาใจกลับมาหาลมหายใจเนี่ยโดยท่านมีนิทานบอกว่าเหมือนนกขี้ไถท่านนึกออกไหมปักใต้เรานกเอื้อมขี้ไถอ่ะปอกกอพับถึงทำโยง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 เรียกว่านกขี้ไถนะในพระไตรปิฎกเกี่ยวกันนะทีนี้นกตัวนี้เขาบอกว่ามันหนีมันไปไกลจากถิ่นของมันที่เคยอยู่ไปบินเลินไปนะครับเหยี่ยวก็เลยจับเอาไว้ที่นกขี้ไถก็บอกว่าแม่เสียดายถ้าอยู่ในเขตฉันไม่ได้กินหรอกตายแล้วล่ะจะนอนฉีกแต่ว่าใจเขานิ่งโอ้ยเนี่ยมาไกลถิ่นหน่อยในถิ่นพี่นะถ้าไปถิ่นฉันไม่ได้จับเยี่ยมใจถึงแต่ตามนิทานเยี่ยมใจถึงบอก
มึงอยู่ตรงไหนพักกูไว้กูจะไปนั่นแล้วว่ากันไปกันละกันเออมันพอดีเหยี่ยวก็พามาปล่อยเข้าทางครับคือคนกำลังไถนาอยู่อาจารย์นึกออกไหมเรียกว่าไถแปรใช่ไหมไถพลิกอ่ะกระตามช่องเนี่ยที่หากินเขาอยู่ไงก็บอกเหยี่ยวบอกปล่อยแล้วนะได้พร้อมก็บินปื๊ดเหยี่ยวก็ไล่ทันทีอันนี้ลงระหว่างขี้ไถอ่ะภาษาใต้ออกเต็มๆลงระหว่างขี้ไถตรงเนี้ยแต่รูมันเล็กเหยี่ยวก็ตามมาฟาดอย่างแรงเหยี่ยวก็ตายคาที่เลย อันนี้เข้าเขตเขาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาหากายหาจิตกิเลสก็ตายคาที่ได้อย่าไปไกลความหมายครับผมครับผมอาจารย์ดร.ครับผมอาจารย์ดร.ครับก่อนที่จะจบรายการเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปงั้นขอทักทายญาติโยมสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ดร.ครับได้เลยครับนิมนต์ครับนี่โยมกัญญาครับว่องทิพย์คงคาตรงนี้ก็เป็นประธานกรรมการบริหารวัดพุทธปัญญาแล้วก็ติดตามทุกรายการครับผมครับผมเจริญพรอยู่แล้วก็โยมทิพย์นิคมครับโยมนิคมเป็นมหาอุบาสกบาสิกาครับผมอยู่ LA ครับแฟนคลับอาจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็นี่โยมเพ็ญศรีแต่อยู่ชิคาโก้ครับเนี่ยธรรมโมโลยีของเรา LA ก็มีชิคาโก้ก็มีครับผมครับผมอันนี้ก็เจนพรโยมสาวิตรีครับเป็นโยมทางอังกฤษที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองแมนเชสเตอร์โยมอาภิวัตจริงๆโยมนิ่มครับนี่ชื่อโยมนิ่มก็เป็นอุบาสิกาวัดศรีตารามครับแล้วก็นี่ก็โยมตายครับโยมตายก็เป็นอุบาสิกาวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ครับอันนี้ก็โยมพะเยาก็เป็นโยมอุปถากวัดพุทธปัญญานี่เองครับโยมประพันธ์ครับประธานคณะกรรมการทำงานสวนโมกอันดามันโอ้ครับนี่อยู่สวนโมกอันดามันครับแล้วก็อันนี้โยมหนึ่งตายอันนี้โยมแม่สมภาพคมภาพครับแม่พระทั้งหลายครับอันนี้โยมดวงสมรครับคณะแพทยศาสตร์มวลัยลักษณ์ครับอ๋อแล้วก็โยมสุพันธิกาฉายาลักษณ์ก็คนที่ร้องวันนี้วันดีปีใหม่นั่นเองครับคือได้ยินไหมครับเวลาปีใหม่ของมันเพลงเสียงโยมร้องดังครับนี่ก็เป็นพระอาจารย์สำราญครับเจ้าสำนักธรรมศาลาตั้งสวนโมกตั้งแก่นดีครับสวนโมกตั้งแก่นดีแล้วก็อันนี้ก็โยมตายครับแต่คอมเมนต์มาอันนี้โยมนุชครับโยมนุชจรีก็อยู่ทางลีดครับลีดที่ประเทศอังกฤษครับพระอาจารย์เนี่ยครับพระอาจารย์นี่ก็เป็นพี่เลี้ยงพวกเราเราะดีกับหนุ่มด้วยอยู่วัดสุทัศน์ครับอยู่วัดมีรูปถึงวันนั้นผมได้ฟังท่านเว็บๆที่บรรยายอนาปาไอ้บรรยายปฏิจจสมุปบาทหลวงพี่อะไรบรรยายภาษาอังกฤษที่ว่าอ๋อภาษาโง่ภาษาฉลาดตรงนั้นนะครับอาจารย์เมธีไม่ใช่นะแบบสนิทกันมากอาจารย์เมธีอาจารย์เมธีนั่งใกล้อยู่ซ้ายมือและหลวงพี่นั้นท่านอ๋ออาจารย์ดร.มารุตครับอาจารย์ดร.มารุตครับพูดจาจาฉานหรืออยู่ไหนครับตรงนั้นอยู่ที่สมองโอ้โหหนาแน่นมากและจอมยุทธรวมกันที่นี่หมดครับผมสนุกครับคุยกับอาจารย์ดร.มารุตโอนท่านก็น่ารักครับท่านก็น่ารักคุยกันสนุกท่านเมธีนี่แน่นมากเลยสมัยผมไปอยู่สวนโมก10วันก็อยู่กับอาจารย์เมธีเนี่ยท่านดูแลฝรั่งตอนนั้นท่านเก่งมากเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ฝั่งนานาชาติครับวันนี้ก็นำพระภิกษุกลุ่มไล่เปลี่ยนนะครับไปที่สวนโมกนานชาติแล้วก็มีโยมเมตตาพาณิชย์เป็นผู้กล่าวต้อนรับหลังจากนั้นก็พระฉันเพลแล้วก็อาจารย์มีทีก็พานำปฏิบัติแล้วก็อธิบายอานาปานสติในฝ่ายเราในช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นของฝ่ายทิเบตของฝ่ายทิเบตก็ประมาณ1ชั่วโมงครับเต็มๆหลังจากนั้นก็
พากันไปส่งน้ำร้อนที่สวนโมกกนาชาตินะครับแล้วก็เดินทางกลับมายังสวนโมกฝั่งนี้ครับก็พรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางไปนครศรีธรรมราชทางคุณหมอบัญชาพงษ์พานิชก็จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับที่นั่นจะไปพักที่วัดศรีทวีครับแล้วก็ท่านคุณหมอก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์นานาชาติร่วมกับภิกษุสงฆ์ที่นครศรีธรรมราชครับร่วมบิณฑบาตในเมืองนครศรีธรรมราชในวันที่13ตอนเช้าครับยอดเยี่ยมเลยนะ13แถวไหนครับบิณฑบาตแถวไหนถนนท่าวังครับถนนท่าวังเวลาประกาศได้เลยครับครับเวลาตอนเช้าแต่ผมจำเวลาไม่แม่นครับน่าจะเป็นตั้งแต่6โมงถึงประมาณนั้นครับครับเห็นว่าจะมีการพิธีงานไฟครับอาจารย์ดร.ผมจำไม่ค่อยได้ทานไฟเขาดังทานไฟครับครับครับเป็นนี้เก่าแก่ถ้าที่ผมสืบทราบหาดใหญ่ก็มีรู้สึกมีอยู่วัดหนึ่งเขาฟื้นฟูแต่ว่าอย่างนครศรีปีนี้เขาจัดเต็มจัดหลายจุดด้วยโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุเรียกว่าพระบรมธาตุด้วยวัดพระศรีมหาธาตุถ้าเรียกเต็มที่วัดพระบรมธาตุครับพระบรมธาตุเนี่ยจัดอยู่ครับปีนี้ทานไฟนี่ก็ในฤดูที่ไม่ร้อนนะครับครับแต่เป็นทำสมมุติขึ้นมาครับอาจารย์ดร.เพื่อที่จะว่ามันเช้าพอลุ้นนะต้องไปตั้งแต่ตีห้านั่นแหละแล้วก็ลองครับคุณรู้สึกว่าญาติโยมที่ตื่นตัวสูงเขาไม่นอนกันนะถ้าจัดทานไฟตีสามตื่นอะไรเนี่ยเหมือนแห่พระแข่งเรือของหลังสวนไม่นอนกันหอดต้มกันอยู่นั่นจนสว่างเป็นพิธีจำลองครับอาจารย์ดร.เพราะว่าจริงๆเหมือนที่อาจารย์ดร.บอกก็คือเขาจะทำในช่วงหน้าหนาวก็คือมันผ่านมาแล้วแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเป็นการจำลองเพื่อแสดงให้เห็นประเพณีท้องถิ่นกับแสดงให้เห็นประเพณีท้องถิ่นกับประเพณีของชาติครับผมก่อนที่จะไปขึ้นชมมากครับเกี่ยวกับเรื่องงานนานาชาติกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าได้ทำบ่อยๆก็จะทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในฐานะสัพนัสสักกายบุตรด้วยกันแม้ว่าจะไปอยู่กันคนละทิศคนละทางเทคนิคต่างกันมากแต่ถ้าเราตั้งจิตเพื่อการดับทุกข์ได้เราก็เดินทางไปด้วยกันอย่างแน่นอนครับผมโอ้ภาษาถูกครับอาจารย์กระตุ้นสุดอาจารย์หมอครับก่อนที่จบรายการขอกราบที่คุณอาจารย์หมอได้พูดสรุปหรือว่าพูดอะไรฝากอะไรกับท่านโยมสักนิดหน่อยครับกันเหมือนครับต่อเรื่องอานาปานสติก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่อาจารย์มหาจัญญาพูดมาแล้วนะครับเราปฏิบัติมันก็เกิดเป็นเข้าสู่ปฏิปทาสี่นะก็เห็นกิเลสตัวเองรู้ทั้งกิเลสตัวเองนะตรงนี้แหละนะครับก็ทำให้เราเรียกว่าดับกิเลสได้ตรงนี้แหละครับตัดกิเลสได้นะก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องปฏิบัติจะว่าจะช้าจะเร็วจะอะไรก็ตามนะนะครับก็ขอฝากไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะอติตังนานวาคเมยะอีกเช่นว่าไว้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็รู้อะไรกิเลสที่เกิดปัจจุบันมันเกิดยังไงมันดับยังไงมีที่ไหนนะนะครับตรงนี้แหละชีวิตเราก็จะสัตว์ใช้เบิกบานคือมันรู้ความจริงนะอานาปานสติเพื่อรู้ความจริงปฏิปทานสีก็เพื่อรู้ความจริงรู้ความจริงก็หลุดพ้นจากความไม่รู้นะที่ว่าเป็นตายจะได้เกิดกิเลสต่างๆครับขออนุโมทนาทุกคนก็มาร่วมรายการก็มีแต่ว่ามีญาติโยมก็ทำมากก็ขอให้นำไปปฏิบัติกันทั่วหน้านะครับเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะได้ก้าวหน้าแล้วก็เอาคราวหน้ามาคุยกันใหม่นะครับเราจะได้เกิดปัญญาเข้าใจมากขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นนะครับพี่ชายก็ขอเชิญพรยินดีนะครับขอนมัสการลาหลวงพี่ลาหลวงพ่อครับผมขอบคุณอาจารย์ดร.จัญญามากครับที่เมตตาเข้ามาในรายการด้วยความดีบอกมาได้เลยครับครับผมอาจารย์จบตั้งแต่วันนี้ก็กะว่าโยมนี่จะฝากอะไรสักนิดไหมก่อนที่จะไปงานขอนิดหนึ่งโยมนี่ขอเจริญพรค่ะก็ทำอะไรก็ได้นะคะ
อย่าลืมที่จะใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็หายใจได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นก็ทำได้ทุกที่ค่ะชอบคำนี้ค่ะที่ท่านบอกว่านั่งบนรถไฟก็ทำได้ก็เคยลองด้วยนะคะว่านั่งบนรถไฟเขาทำกันได้ยังไงนะก็ลองดูค่ะก็ใช้เสียงกึ่งแต่นะคะลองทำตามดูมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกับที่พระอาจารย์ดร.มหาปัญญาบอกว่าเวลาที่เรากำลังผ่าตัดนะคะพอดีเคยผ่าตัดมาเข้าห้องผ่าตัด3ครั้งแล้วอาการหลังจากที่ออกไปจากห้องผ่าตัดก็จะมีอาการแบบปวดไปหมดนะคะนั่นค่ะมันเป็นวิธีที่แบบมันได้รู้จักจริงๆเลยว่าเวทนาไม่ได้สร้างเอาแต่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะแล้วมันเกิดตอนนั้นนะคะก็ดีค่ะค่ะก็อยากให้ใช้เวลาทุกเวลาของชีวิตให้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าอานาปานใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วค่ะขอเจริญพรขอขอบพระคุณพระอาจารย์ดร.มหาจัญญาเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หมอครับแล้วก็ขอเจริญพรโยมนีที่เข้ามาร่วมรายการวันนี้หมดเวลาแล้วนะเจริญพรญาติโยมทั้งหลายก็ขอลาไปก่อนก็เจริญพร ขอให้มันได้เพียงเท่านี้เถอะให้ตัวเองมันมีความสุขไม่มีความทุกข์พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่บุคคลนั้นทำให้บุคคลอื่นรอบรั้วนั้นพลอยได้รับประโยชน์ตามกันไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมันก็ถึงพร้อมแล้วก็ควรจะพอแล้วมั้งจะบ้าเอาไปถึงไหนกันนักแล้ว